ตึก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 เก้าแตดอุ้ยเตาแก๊สค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับโชว์โฮสต์พี่เถานะคะจะมาชวนแกะกล่องกันค่ะนี่บอกว่าเป็นแบรนด์ที่ฮอตฮิตมากๆนี่คือแบรนด์ของ G-Max ค่ะถ้าพร้อมแล้วแกะกันเลยดีกว่าเจ้าประคุณเอ้ยนี่คือ G-Max นะคะรุ่น GL702A ค่ะและเราเอาออกมาจากกล่องทั้งหมดก็ได้มาแบบนี้เลยค่ะมีอะไรบ้างมีเตาแก๊สนะคะตัวใหญ่เลย1ตัวและนี่เขาแถมนี่ชุดหัวปรับแรงดันพร้อมกับสายแก๊สมาให้ด้วยมีถังแก๊สที่บ้านใช้งานได้เลยนะคะทีนี้เราจะมาประกอบกันเลยดีกว่านี่นะคะก่อนที่เราจะมาดูฟังก์ชันต่างๆเขาแพ็คมาอย่างดีนะตรงนี้เห็นไหมหัวเตาเขาก็จะมีแบบนี้นะคะมีพลาสติกมาให้แล้วเราก็ใช้ขารองภาชนะนะคะประกอบวางลงไปแบบนี้เลยนี่เขามีตัวแบบขารองมาให้ด้วยนะคะต่อตรงนี้ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เนี่ยพร้อมใช้งานนี่เรื่องไซส์นะคะบอกก่อนอันนี้จะหน้ากว้างประมาณ70เซนนะแล้วก็ความลึกอยู่ที่42เซนคือครัวไทยครัวฝรั่งวางได้เลยและที่ชอบตรงไหนรู้ไหมคะคุณโอ้มันเป็นหน้ากระจกอะคุณคือมันไม่ใช่แบบหน้าสแตนเลสคือหน้าสแตนเลสก็ดีอีกแบบนึงอันนี้หน้ากระจกแล้วแบบมีลวดลายแบบว่าสีดำทองตัดกันสวยหรูดูดีและมีโลโก้ของ G-Max อยู่ด้านนี้นะนี่คือของแท้แน่นอนและที่สำคัญนะคะกระจกแบบนี้ดีไงรู้ไหมมันสวยหรูดูดีเช็ดทำความสะอาดง่ายอ่ะทีนี้มาดูนางเอกของเรา2หัวเตาไม่เหมือนกันนะคะถ้าซื้อทั่วไปเป็นยังไงคะเป็นหัวฟู่ทั้งคู่แต่อันเนี้ยคุณคือด้านหนึ่งก็จะเป็นหัวฟู่สีทองเหลืองแบบนี้นี่ให้ดูก่อนนะนี่เห็นไหมซึ่งก็จะมีรูกระจายไฟเป็นร่องกระจายไฟอันนี้เวลาที่เราเปิดแก๊สนะคะมันก็จะมีไฟเนี่ยพุ่งขึ้นมามันดีไงรู้ไหมก็คือไฟแรงร้อนเร็วสม่ำเสมอและเหมาะกับการผัดการทอดแบบมากผัดผักบุ้งไฟแดงจะทอดหมูทอดไก่อุ้ยระเบิดระเบ้อและที่สำคัญนะคะคือดีไซน์มาเขาคิดมาแล้วประหยัดแก๊ส 40% ส่วนด้านนี้นี่ถ้าเป็นทั่วไปหัวฟู่2อันเลยแต่สำหรับ G-Max ด้านนี้นะคะจะเป็นหัวแบบรังผึ้งคืออันนี้ดีไงรู้ไหมคือแบบมันทำให้ภาชนะเราอะดำยากแล้วก็ยังช่วยประหยัดแก๊สช่วย 40% และลูกบิดมาพร้อมกันนะคะ2ด้านแบบนี้ลูกไม่บิดพ่อบิดนะแม่บิดก็ได้ก็แยกการใช้งานกันหรือจะใช้พร้อมกันก็ได้บิดกันไปยาวๆเลย 20,000 ครั้งโอ้โหลงทุนครั้งเดียวใช้กันไปแบบยาวๆนี่คือเตาแก๊สที่ดีที่สุดสำหรับครัวของคุณครัวของเราทำอาหารมีความสุขอาหารอร่อยอร่อยต้อง G-Max ถ้าอยากได้สนใจแล้วก็เข้าไปเลยค่ะที่เว็บไซต์ของ TV Direct นะคะชีวิตดีเดย์มีได้ทุกวันวันนี้เถาๆลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเตาแก๊สเอ้ยพวกเราเต้นกัน